โรมาเนียและลัตเวียไม่เคยทําการสอยครับและเรื่องนี้ครับก็เคยมีการหยิบยกเข้าไปยังที่ประชุมของนาโตหลายชาติรับหลายชาตินี่ก็บอกว่าไม่ควรที่จะไปทําอะไรเลยครับสําหรับลูกหลงเหล่านี้หากประเมินได้ว่ารัสเซียไม่มีเจตนาครับที่จะมาโจมตีก็คงปล่อยให้ขีปนาวุธหรือว่าโดนนะครับมันก็หลุดเข้ามาอย่างประเทศของนาโตและก็ห้ามครับที่จะสอย ซึ่งมันก็ต้องการจะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับว่านาโตเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะไปสู้รบตบมือกับรัสเซียหรือว่าต้องการจะมาสร้างความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากระทามาครับเขาก็ทํามาเพื่อการปกป้องพันธมิตรยูเครนเท่านั้นกลายเป็นที่มาที่ไปของคําว่าห้ามนําอาวุธของตะวันตกไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียเพราะว่านาโตเนี่ยให้การช่วยเหลือยูเครนในแง่ของการป้องกันเท่านั้น สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนนํามาเสนอกันต่อแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะลามขึ้นไปครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านของอยูเครนโดยเฉพาะชาติพันธมิตรนาโต้ก็ไม่รู้ว่าการกระทําดังกล่าวนั้นมันเป็นการจงใจหรือเกิดการผิดพลาดทางด้านเทคนิคกันแน่ครับ มันก็เป็นเรื่องราวที่โดนของรัสเซียนะครับมันเป็นโดนประเภทกามิกาเซ่ถูกออกแบบโดยอิหร่านแล้วก็มีการถูกใช้งานแพร่หลายอย่างมากครับในสงครามยูเครนครั้งนี้แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าไอ้โดนลำดังกล่าวเนี่ยมันบินไปทั่วเลยครับบางทีก็บินไปตกยังชาติสมาชิกนาโต้หลายชาติก็มีแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดนะครับนู่นนะครับบุกเข้าไปยังประเทศสวีเดนนู่นทําให้สวีเดนเนี่ยเกิดอาการปั่นป่วนไปหมด นอกจากนี้ยังไม่พอนะครับอย่างเบลารุสเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันถึงขนาดที่จะต้องทําการสอยโดนลำดังกล่าวล่วงลวงมาเพราะหวั่นเกรงว่าหากว่าโดนลำนี้นะครับมันบุกไปยังพื้นที่ชุมชนหนานแน่นเนี่ยอาจจะก,กอ่อเกิดปัญหาได้มันก็เลยทําให้เบลารุสจะต้องมีมาตรการในการป้องกันดังกล่าวทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดก็คือว่ามันมีโดนพิสัยไกลของรัสเซียนะครับ บินละเมิดน,น่านฟ้าของรัสเวียเข้าไปก่อนที่จะตกไปยังดินแดนของชาติสมาชิกนาโต้นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญนะครับในช่วงสงครามยูเครนโรมาเนียเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งครับของชาติสมาชิกนาโต้ที่ได้รับรายงานว่ามันมักจะมีโดนของรัสเซียนะครับตกไปยังดินแดนของเขาเนี่ยบ่อยมากครับไม่ใช่ว่าตกเพียงครั้งเดียวนะครับตลอดสงครามที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเกิน3รอบไปแล้วครับ แล้วโดนลำนัากาวเนี่ยรวนแล้วแต่มีส่วนร่วมกับภารกิจทำสงครามในยูเครนทั้งนั้นเลยครับมันก็เลยเป็นการกระตุ้นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับทำให้เหล่ามราชาติพันธมิตรต่างๆมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องการหามาตรการในการป้องกันเพื่อต้องการรับมือจากโดนกอรมิกาเซ่ที่มาจากฝั่งรัสเซียต่อดินแดนของตอนเองโดนเหล่านี้นะครับมันสร้างปัญหาให้แก่ชาติสมาชิกนาโตอย่างมากครับ แล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีโดนบุกไปยังสนามบินนานาชาติสตอกโฮล์มนะครับก็เลยทําให้สนามบินนาการเนี่ยต้องทําการระง,งับเที่ยวบินอย่างชั่วคราวแต่มาณขณะนี้ก็ต้องบอกได้ว่าจนกระทั่งเที่ยวบินดังกล่าวก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในรัสเวียนะครับจากการสืบสวนล่าสุดเนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อถึงว่าของรัสเซียนั้นมีการบุกเข้ามายังพื้นที่น่านฟ้าของรัสเวียโดยผ่าน น่านฟ้าของเบรุตมาก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนไปครับตั้งแต่ในวันที่7กันยายนก่อนที่โดนขอรัสเซียนั้นจะมีการตกใกล้กับเมืองเลเชเน่ทางทิศตะวันออกของประเทศครับก็ห่างจากชายแดนเบารุตประมาณ50หมายบนดินแดนของเบารุตก็จะเป็นที่ตั้งของกองทหารรัสเซียหลายหน่วยครับกองทหารเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ครับมีส่วนร่วมในสงครามยูเครนเช่น บางพื้นที่เนี่ยก็เป็นฐานปล่อยดโดรนเป็นฐานปล่อยขียปนาวุธรัสเซียนั้นได้มีการใช้ฐานบินของเบลร,รุสส่งเครื่องบินแบบมิก31นี่ะครับทำการโจมตีทางตอนเหนือของยูเครนมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือแม้แต่ดินแดนทางทิศตะวันตกของยูเครนนั่นเองในช่วงที่โดนเนี่ยนะครับมันบุกเข้าไปยังพื้นที่ของรัสเวียครับรัสเวียเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปีป่ปาออกมาจนกระทั่งคับ กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการถแถลงเหตุการณ์เหล่านี้ออกมาแล้วก็ต้องการพูดถึงไอเจ้าโดรนชาเฮต์หนึ่งสามหกนะครับที่มีการออกแบบโดยอิหร่านแต่ว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยนำมาใช้งานได้อย่างแพร่หลายโจมตีเป้าหมายต่างๆทั่วทั้งประเทศยูเครนโดรนลำนนล่าวนั้นมันมีการติดตั้งหัวลบแบบระเบิดแต่ว่าจากการวิเคราะห์ที่มาจากทั้งโรมาเนียและรัสเซียเขาก็ต้องการวิเคราะห์ว่า โดนนั้นอาจจะไม่มีเจตนาโดยตรงครับที่จะมาโจมตีแผ่นดินแม่ของตนเองแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดทางด้านเทคนิคครับที่ทําให้โดนแบบนี้มันมีการบินเข้ามายังประเทศของพวกเขาและนักขณะนี้ครับมันก็เลยทําให้รฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเวียก็ต้องการที่จะมาเสริมขีดความสามารถในการป้องกันภัยอากาศและขีดความสามารถทางด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ชเฉพาะ พันธม,มิตรของนาโตเท่านั้นครับแต่ยังคงรวมถึงพันธม,มิตรของรัสเซียด้วยครับมันมีโดรนนะครับบุกเข้ามายัางพื้นที่ของเบลรุสในวันที่5กันยายนครับจนเป็นเหตุทําให้เบลรุสจะต้องทําการส่งเครื่องบินแบบมิกยีบินขึ้นไปทําการสอยโดนถึง2ลํลำสอยมันล่วงใกล้กับเมืองโฮเมลในประเทศเบลรุสเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเหมือนกันครับ ที่โดรนั้นมันมีการบุกเบาร,รุสเบาร,รุสจึงต้องมีความจําเป็นนะครับใช้เครื่องบินแบบมิกยิบเนี่ยบินเข้าสากัดกั้นโดนของรัสเซียเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าโดนนั้นมันมีการบินผิดทิศทางยังรวมถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับเบาร,รุสได้มีการใช้เครื่องบินแบบมิกยิบเาการสอยโดนของรัสเซียนะครับที่มันมีการบินหลงทางเข้ามาก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อน ก่อนวันที่5กันยายนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่29สิงหาคมแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันครับรัสเวียก็มีพรมแดนติดกับเบลารุสและก็รัเสเซียรัสเวียเนี่ยก็เป็นชาติสมาชิกนาโต้ครับแล้วก็เป็นชาติสมาชิกที่มีพรมแดนติดกับรัเสเซียก็ค่อนข้างที่จะรับบทบาทที่มีความตึงเครียดกันพอสมควรครับตลอดสงครามที่ผ่านมานี้ครับรัสเวียเนี่ยถือว่าให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ แต่ว่ากันนั้นเองครับรัสเวียเนี่ยไม่มีกองทัพอากาศของตนเองจึงต้องไปพึ่งพาชาติสมาชิกอื่นๆก็เลยทําให้ชาติสมาชิกของนาโต้นะครับก็จะมีการส่งเครื่องบินขับไล่นะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็นํามาลงจอดในประเทศรัสเวียอย่างล่าสุดนะครับก็จะมีประเทศอิตาลีเนี่ยได้มีการส่งเครื่องบินแบบยูโรไฟเตอร์เข้ามาจํานวนถึง4ลําก็มีการเข้ามาประจําการในประเทศรัสเวียครับเพื่อต้องการที่จะมา หามาตราการในการป้องกันนาโต้ทางด้านปีกตะวันออกนั่นเองแม้แต่ประเทศโรมาเนียนะครับก็เคยส่งเครื่องบินแบบ F-16 จํานวนถึง2องลำนะครับบินเข้าสกัดกั้นโดนของรัสเซียมาแล้วแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะเหตุการณ์ที่มันบินไปยังในประเทศลัตเวียในประเทศโรมาเนียทั้ง2ประเทศนี้ครับก็มีเครื่องบินของนาโต้เนี่ยประจําการอยู่แต่ก็ไม่เคยใช้บทบาทที่มันเฉียบขาดนั่นก็คือทําการสอยโดรน ของรัสเซียเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ปล่อยให้โดนของรัสเซียนั้นมันตกไปยังทิศทางที่ดูแล้วเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีความปลอดภัยซึ่งมันแตกต่างจากมหามิตรของรัสเซียนะครับก็คือเบลารุสครับเบลารุสเนี่ยกับได้ทําการสอยโดนของรัสเซียล่วงลงไปเอ๊ท่านผู้ชมมันต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่า